จะพาไปเปิดสถิติหลังจากจบวอลเลย์บอลนิชั่นลีก2022สัปดาห์แรกนะคะบีมพิมพิชยาบุ๋มบิ๋มชัชชุออนค่ะฟอร์มร้อนแรงมากๆนะคะติดท็อป5ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดแล้วก็มือตบยอดเยี่ยมด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าฟังแล้วก็ตื้มแทนคนไทยเลยนะคะความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยค่ะหลังจากมีการเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นะคะในสัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีเนาะก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะส่งท้ายด้วยการระเบิดฟอร์มเอาชนะจีนไปที่3-2เซตเก็บอีก2คะแนนเพิ่มเป็น8คะแนนค่ะจากผลงานชนะ3นัดแพ้1รั้งอันดับ7ของตารางคะแนนนะคะล่าสุดต้องบอกว่านักตบสาวไทยค่ะได้มีการเดินทางไปถึงประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการลุยการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ค่ะระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนี้นะคะแต่ถ้าหากจะพูดถึงบทสรุปของภาพรวมนะคะหลังจากที่มีการจบศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ในสัปดาห์แรกนะคะในเรื่องของสถิติผู้เล่นยอดเยี่ยมที่ทำคะแนนสูงสุดแล้วก็มือตบยอดเยี่ยมเนี่ยฝั่งของสาวไทยนะคะก็จะมีชื่อติดทำเนียบเหมือนกันท็อป5ก็มีอยู่2รายชื่อก็คือพิมพิชยาก๊กรำแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีค่ะในส่วนของเป็นเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมคะเบสกอร์ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่1ก็คือจะเป็นบริสเฮอร์บอสเบลเยียมอยู่ที่100คะแนนอันดับ2ก็คือพิมพิชยาก๊กรำ97คะแนนแล้วก็อันดับที่5ชัชชุออนโมกศรี84คะแนนค่ะในส่วนของเบสแอคแฮกเกอร์นะคะหรือว่ามือตบยอดเยี่ยมเนี่ยอันดับ1ก็คือบริสเฮอร์บอสนะคะก็คือเบลเยียมนะอยู่ที่91คะแนนอันดับ2ก็คือพิมพ์พิชยาก๊กรำ86คะแนนอันดับ5ชัชชุออนโมกศรีค่ะ72คะแนนในส่วนของเบสบล็อกเกอร์นะคะก็คือเป็นจอมบล็อกยอดเยี่ยมอันดับ1ก็คือจะเป็นดาซิลวาอนาคาโรล่าถ้ามูอ่านผิดขออภัยจริงๆนะคะเป็นของบราซิลเนาะอันดับที่5ก็เป็นของชัชชุออนโมกศรีค่ะแล้วก็เบสเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามือเสิร์ฟยอดเยี่ยมอันดับ1ก็จะเป็นลีซอนวูเกาหลีใต้อันดับ7นะคะเหมือนถ้าคะแนน7คะแนนมั้งแล้วก็อันดับที่2เนี่ยพิมพิชยาก๊กรำอยู่ที่6ค่ะอันดับเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีการจัดอันดับเนี่ยของเราก็จะติดอันดับตลอดเลยนะคะรวมถึงมีการอัปเดตล่าสุดค่ะ7มิถุนายน2565นักตบสาวไทยเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อที่จะมีการเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ในสัปดาห์ที่2โดยใช้เวลาเดินทางกว่าวันครึ่งเลยนะคะหลังจากที่มีการรอเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮานานกว่า9ชั่วโมงเลยทุกคนเนี่ยก็จะมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะมีการเริ่มโปรแกรมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะลงทำการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคะส่งกำลังใจให้กับนักตบชาวไทยเพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้กับประเทศไทยเราด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม